อาหารที่เราไม่ควรรับประทานหรือเราควรจะหลีกเลี่ยงเมื่อป่วยเป็นมะเร็งได้แก่อาหารปิ้งย่างไม่เกรียมอาหารหมักดองอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดรวมไปถึงอาหารรสจัดค่ะพบกับ Your Nutrition สารอาหารสุขภาพกับนักกำหนดอาหารค่ะวันนี้พี่ตู่จะมาไขข้อสงสัยในหัวข้อเมื่อเป็นมะเร็งแล้วอาหารอะไรที่เราควรรับประทานและอาหารอะไรที่เราไม่ควรรับประทานค่ะเราจะมาเริ่มตอบคำถามในประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะอาหารที่เราไม่ควรรับประทานหรือเราควรจะหลีกเลี่ยงเมื่อป่วยเป็นมะเร็งได้แก่อาหารปิ้งย่างไม่เกรียมอาหารหมักดองอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดรวมไปถึงอาหารรสจัดค่ะยกตัวอย่างเช่นอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนะคะยกตัวอย่างเช่นไส้กรอกแฮมอาหารลมควันเป็นต้นค่ะรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมค่ะนอกจากนี้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะคะหลังจากที่ได้รับยาเคมีบำบัด 7-14 วันผู้ป่วยจะมีภาวะภูมิต้านทานที่ต่ำลงโดยในช่วงนี้เราจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงผักผลไม้สดค่ะเพราะว่าผักผลไม้สดก็จะนำมาซึ่งการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายได้ค่ะสำหรับอาหารที่เราควรรับประทานเมื่อเป็นมะเร็งแล้วนะคะเราจะเน้นอาหารที่สุกสะอาดกินให้หลากหลายเน้นอาหารที่ให้พลังงานสูงและโปรตีนสูงอาทิเช่นเนื้อนมไข่เป็นต้นค่ะเนื่องจากว่าอาหารเหล่านี้ถ้าเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายก็จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานและสามารถต้านทานผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาได้ค่ะนอกจากนั้นการรับประทานผักผลไม้หลากสีก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับวิตามินเกลือแร่และใยอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะการเสริมสร้างสารที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้แก่กลุ่มโปรตีนวิตามินซีสังกะสีหรือซิงค์รวมถึงเบต้ากลูแคนนะคะซึ่งสารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงค่ะข้อสำคัญก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้มีฉลากชัดเจนมีอย.รองรับเพื่อความปลอดภัยค่ะเมื่อทราบข้อมูลกันแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะ